ที่มีเวลาว่างปาปนจะไปขุดหินขุดดินเพื่อสร้างท่อส่งน้ำมันแทบจะมองไม่เห็นอะไรเลยในช่วงแรกๆเหนื่อยจากงานก็เหนื่อยมากแล้วยังต้องแบ่งเวลามาขุดท่อทำให้เขาเหนื่อยมากกว่าแต่ก่อนแต่ด้วยความเชื่อและจินตนาการไปถึงวันที่เขาขุดสำเร็จจะทำให้เขาหายเหนื่อยได้เขาจึงมุ่งมั่นตั้งใจทุ่มเททำมันอย่างไม่ย่อท้อและทำมันอย่างมีความหวังส่วนบูโน่และชาวบ้านต่างพากันหัวเราะเยาะในความคิดที่ทุกคนลงความเห็นว่าเป็นความคิดบ้าๆไม่มีใครคิดที่จะทำแบบนั้นอย่างแน่นอนพวกเขายังได้ตั้งสมญานามปาโปนว่ามนุษย์ท่อเป็นที่กล่าวขานล่ำลือทั่วหมู่บ้านในช่วงนั้นรายได้ของปาโปนลดลง1เท่าแต่รายได้ของบูโน่กลับเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าบูโน่ได้ซื้อบ้านหลังใหม่ซื้อที่ดินผืนใหญ่และซื้อวัวหลาย10ตัวตามที่เขาหวังไว้วิถีชีวิตของเขาเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงเขาใช้เวลาหลังเลิกงานในร้านขายเหล้าและใช้เงินจากการหาบน้ำที่เขาได้ในแต่ละวันอย่างฟุ่มเฟือยซื้อความสุขสนุกสนานที่สุดเท่าที่ชีวิตคนหนุ่มจะหาซื้อมันมาได้ด้วยเงินไม่นานนักร่างกายของเขาเริ่มงุ้มงอจากการขนน้ำอย่างหนักในทุกวันใบหน้ายับย่นร่างกายเริ่มอ่อนเพลียและอ่อนล้าในไม่ช้าเขาเริ่มขนน้ำได้น้อยลงส่วนงานขุดท่อของปาโปนได้ผ่านไปปีที่1ปีที่2ปีที่3ท้ายที่สุดงานขุดท่อส่งน้ำของเขาได้สำเร็จเสร็จลงและเขาไม่ต้องแบกถังน้ำจากภูเขาไปกลับสู่หมู่บ้านอีกแล้วตอนนี้เขาได้เงินมากขึ้นกว่าครั้งไหนๆเขาหายเหนื่อยไม่ต้องกังวลกับการขนน้ำเพราะน้ำที่ไหลผ่านจากท่อของเขาก็คือเงินที่ไหลเข้ากระเป๋าของเขาอย่างต่อเนื่องทั้งยามที่เขากินดื่มนอนหลับพักผ่อนเขายังได้เงินตลอดเวลาปาโปนมีความสุขและภาคภูมิใจในความคิดของเขาถึงแม้ว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาหลายคนคิดว่าเขาบ้าแต่เพราะความเชื่อและความมุ่งมั่นอดทนยืนหยัดนั่นเองสิ่งที่เขาจินตนาการไว้จึงสำเร็จลุล่วงลงได้นิทานเรื่องนี้เปรียบเสมือนคนส่วนใหญ่ทำงานเพื่อแลกกับเงินเหมือนบูโน่ที่ได้เงินมาจากการแบกถังน้ำการที่จะเพิ่มรายได้ทำได้2วิธี1การเพิ่มจำนวนเที่ยวในการแบกถังน้ำไปกลับไปกลับมากขึ้นหรือการใช้เวลามากขึ้น2คือการใช้ถังน้ำที่มีขนาดใหญ่ขึ้นหรือรับตำแหน่งสูงขึ้นรับภาระมากขึ้นเพื่อให้ได้น้ำมากขึ้นแต่สิ่งที่เขาไม่เคยคิดก็คือเขาลืมไปว่าทุกคนมีเวลาที่จำกัด24ชั่วโมงในแต่ละวันและมีแรงที่จำกัดเช่นกันมันเป็นไปไม่ได้เลยที่มนุษย์จะใช้เวลาที่จำกัดต่อวัน